พรรคประชาธิปัตย์จัดทอล์กโชว์การกุศล2575เจาะเวลาสู่อนาคตสำรวจอดีตการเมืองไทย2475สู่อนาคต2575นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงไปมากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายทั้งที่ความเป็นจริงปัญหาเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายและการใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญของบรรดานักการเมืองและยังเกิดธุรกิจการเมืองที่มีลักษณะการสร้างเงื่อนไขเพื่อหาผลประโยชน์ดังนั้นเมื่อรัฐบาลได้เข้ามาทำหน้าที่และอยากให้ประเทศเดินหน้าก็ควรปฏิบัติตามหน้าที่และคำนึงถึงหลักนิติธรรมเข้ามาเนี่ยมันทำให้อุปสรรคประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เดิมเราคิดว่าทหารแต่บัดนี้เราเห็นแล้วว่าทหารมีวุฒิภาวะไม่เอาเหตุผลเรื่องอะไรมาเป็นเหตุผลในการล้มล้างระบบประชาธิปไตยแล้วธุรกิจการเมืองที่ร้ายแรงก็คือระบบทักษิณที่ต้องเรียนกับพวกเราตรงๆไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าตัวบุคคลแต่มันเป็นช่วงเวลาที่พันธุ์ตัวทักษิณมีอำนาจแล้วนำวิธีการที่เราเรียกว่าระบบทักษิณมาใช้คืออะไรครับคือการแทรกแซงองค์กรทั้งหลายขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าปัญหาด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกติกาและระบบของรัฐสภาก็กลายเป็นตัวสร้างปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาเช่นการที่เสียงข้างมากไม่รับฟังเสียงข้างน้อยดังนั้นจึงต้องส่งเสริมสถาบันรัฐสภาให้เข้มแข็งพร้อมเปิดพื้นที่สื่อเพื่อให้ผู้คนรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมากกว่าการรับทราบค่านิยมที่ผิดๆที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและสร้างความขัดแย้งในสังคมดังนั้นควรหาวิธีที่จะให้คนทุกสีทุกกลุ่มอยู่รวมกันในสังคมได้แต่งานที่รออยู่ข้างหน้าที่จะให้เราหลีกเลี่ยงไปสู่เส้นทางตรงนี้เราต้องทำตั้งแต่เรื่องการเสริมสร้างสถาบันของสภาทำตั้งแต่เรื่องการเปิดพื้นที่สื่อให้เกิดความหลากหลายให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้และเราต้องสร้างค่านิยมในเรื่องการยอมรับความแตกต่างความหลากหลายที่มันพึงมีโดยธรรมชาติในมนุษย์ฉะนั้นผมก็จะหยุดทางเลือกที่หนึ่งนี้ไว้เพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับทุกคนกลับไปเป็นกันบ้างว่าเราจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้อย่างไร